วันนี้ถือว่าพรรคเพื่อไทยเป็นการปิดจบตัดบทกรณีพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีผู้ต้องหาในคดีตากใบที่มีหนังสือลาออกส่งตรงถึงพรรคนะคะขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคส่งผลให้ความเป็นส.ส.นั้นสิ้นไปด้วยค่ะด้านครอบครัวของผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ตากใบเขายอมรับนะคะว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาเหนื่อยแต่ว่ายังสู้หวังที่จะให้ผู้ต้องหานั้นเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเครือข่ายภาคประชาชนอ่านรายชื่อของผู้เสียชีวิตทั้ง85คนจากการสลายการชุมนุมหน้าสถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสบริเวณอนุสรณ์สถานนกสื่อสันติภาพอำเภอเมืองนราธิวาสเมื่อช่วงเย็นพร้อมกับยืนไว้อาลัยก่อนอ่านแถลงการตากใบต้องไม่เงียบเพื่อทวงถามความจริงใจของรัฐบาลต่อการนำตัวคนผิดมาลงโทษก่อนที่คดีจะหมดอายุความและต้องยุติอาชญากรรมที่เกิดจากรัฐรวมถึงยุติวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดหลังที่วันนี้จำเลยทั้ง7คนไม่มาแสดงตัวต่อศาลตามนัดเบิกคำให้การหนึ่งในนั้นคือพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและอดีตแม่ทัพภาค4แต่ศาลจังหวัดนราธิวาสยังไม่จำหน่ายคดีไปจนกว่าจะถึงเวลา 24:00 นของวันที่25ตุลาคมที่คดีจะหมดอายุความและนัดประชุมคดีใหม่ในวันที่28ตุลาคมนี้สิ่งที่ทนายความอยากจะฝากก็คือว่าแม้คดีจะขาดอายุความไปเนี่ยแต่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของเราที่มีหน้าที่ต้องหันมาตรวจสอบดูว่าสิ่งที่ผ่านมาเกือบ20ปีคุณมีหน้าที่แล้วคุณได้ทำกันเต็มความสามารถแล้วหรือยังทำไมต้องให้ชาวบ้านลุกขึ้นมาฟ้องคดีก่อนคดีเกือบจะขาดอายุความทำไมหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงต้องมาดูกันละทำได้สมบูรณ์หรือยังเนาะขณะที่ครอบครัวของผู้สูญเสียระบุว่าครอบครัวมีคำถามมากมายกับการเลือกปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายกับประชาชนธรรมดาค่ะและหากไม่สามารถจับผู้ต้องหาได้ก็สิ้นศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมถ้าถามถึงความรู้สึกในนามของญาติก็ยังรู้สึกไม่สบายใจยังมีข้อกังวลมีข้อสงสัยต่างๆในกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการดำเนินการของกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการเสียชีวิตของญาติผู้เสียชีวิต85ศพยังมีความรู้สึกอัดอั้นจุกอกและในมือของรองนายกภูมิธรรมค่ะเป็นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยของพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีอย่างเป็นทางการโดยให้ตัวแทนมายื่นหนังสือลาออกและมีผลในทางปฏิบัติทันทีตั้งแต่เมื่อวานนี้โดยในหนังสือได้แจ้งเหตุผลการลาออกเพราะไม่ต้องการให้พรรคเพื่อไทยได้รับผลกระทบนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำหนังสือนี้มาแสดงให้สื่อมวลชนดูก่อนที่จะระบุว่าได้ประสานกับตำรวจให้เร่งคลี่คลายคดีรวมถึงการแจ้งตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลแล้วขณะที่นายกรัฐมนตรีย้ำว่าเรื่องนี้ให้เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการทางกฎหมายอย่างที่บอกคือบอกมีที่อยู่มีอะไรเราก็คือเราให้ความร่วมมือกับกฎหมายอยู่แล้วนะคะอันนี้ต้องขอบอกเป็นกรอบเลยว่าเราให้ความร่วมมืออยู่แล้วแต่ว่ายังไงก็สุดท้ายก็ต้องเป็นหน้าที่ของทางตำรวจที่ช่วยดูว่าอยู่ที่ไหนยังไงข่าวว่ามีความเคลื่อนไหวทางจากญี่ปุ่นอินเตอร์โพลเขาเราแจ้งอินเตอร์โพลอะไรเรียบร้อยก็เราไม่ทราบแจ้งไปแล้วต้องให้เขาค่ะให้เขาเป็นคนหาว่ายังไงการลาออกของพลเอกพิสารจากพรรคเพื่อไทยแม้จะเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะแต่ในมุมของนางอัคนานีลภัยจิตสมาชิกวุฒิสภาชี้ว่าพรรคเพื่อไทยจะปัดความรับผิดชอบคงไม่ได้โดยเฉพาะการติดตามตัวพลเอกพิสารเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก่อนที่จะอ้างอิงว่าคดีตากใบถือเป็นเรื่องใหญ่เพราะมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากหากรัฐบาลไม่เร่งรีบดำเนินการอาจถูกลดทอนความเชื่อมั่นได้